สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอย้ำอีกรอบนะครับว่าเป็นคลิปที่ไร้สาระนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ท่านปรมาจารย์เทียนเย่นะซึ่งก็มีท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะดูการรวมคลิปสัมภาษณ์ท่านปรมาจารย์เทียนเย่นะครับท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไร้สาระครับท่านอาบักทิตตีก็ไม่งิ่งนะเอ๊ะพอว่ามั่งบ่แม่งหนาตัวเมียหรอกอ่ะพอว่ามั่งชกแท้เอาตีก็ไม่งิ่งบ่เอิ้นหนาตัวเมียเสียเอิ้นนานยังละอีพ่อเย่เอิ้นว่าหนามาเพราะว่ามั่งอามั่งผู้ใหญ่ก็เขาเนาะหลานเนาะเจ้าว่ามั่งจังไรจังสู้เขาบ่ไล่สังลี่แล้วนี่โอ้ยเอาสันอีพ่อเย่คิดว่าสิชนะไม่งิ่งคนนี้ได้บ่อีพ่ออับเป็งว่าบ่สิไปหัดตีกับไม่งิ่งอีพ่อบ่กล้าตีหรอกครับไม่งิ่งนะอีพ่อมิตรศรีระหว่างลูกศิษย์ของหวังต้ากวนกับท่านปรมาจารย์เด็กเฮอร์มอยปรมาจารย์เด็กอยู่ในชุดสีดำว้าวแม่นแล้วเขาคือปรมาจารย์เด็กกวนหลงดูสิครับดูลีลาของเขาโอ้พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาหลับกลางอากาศมาดูภาพช้าอีกครั้งสิครับโอ้คางกระต่ายเต็มๆโอ้ภาวนาพุทโธมาฟังความเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับเกี่ยวกับการชกของท่านปรมาจารย์เด็กหมอยพวมป่งเอาว่าจังได๋อีพ่อเย่หลังจากจะได้เบิ่งการชกของอันบักปรมาจารย์หมอยพวมป่งอันอันเล็กน้อยเกิดมาว่างนะมาสร้างสลอสเตลเลอร์ไปฮัดท่าตีท่าเตยกับเขาเอ้ยเพียงเขาว่าขาดตายไปท่าตีก็ไม่ใช่สังเลยจังไรว้ายไม่ใช่สังเนาะอีพ่อเสียว่าให้ฟังเนาะอาสมัยก้องนำพ่อเจเนี่ยเคยชกกับใหม่เด้เมื่อก้องเนี่ยอาสมัยชกโอลิมเปียกน้ำกังเนาะไอ้ตองนั่งละเอพ่อเจน่ะตีไม่อะตาโตตาปอนะแต่เหลือตองสัตว์เอาสมัยก้อนอีพ่อเคยชนะใหม่ไทสันเมื่อไหร่ว่าตีแม่นใหม่ไทสันอิลิติพ่ออันว่าไม่ลูกไปในไม่บันน้ำอ้อมเนาะเมื่อก้องไงวะไปตีกันไงครับอีพ่ออยู่เดิงวักบังน้ำอ้อมอ่ะอีพ่อตีเอาแก้มมันไปตัวละวะสิทำมาลาที่ไหนอีพ่อเจนี่ที่ว่าแมงข้องกระจอกนี่ล่ะอาสนลำบักปันลำมาจังเฮือไหวเนี่ยมั่งท่าไปตัวถ้ามั่งเจอกับอีพ่อเจนะวะอีพ่อเจสินล็อกมั่งภายในเวลา2วินาทีทั้งแล้วมาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับท่านจะคิดเห็นว่ายังไงที่มวยไทยมาชกกับ MMA ชาวจีนเอาถามอีพ่อเย่เนาะว่ามีความเห็นจังไดอีพ่ออันมวยไทยกับ MMA มั้ยเอาบักอังเงินมันเนาะไอ้พ่อเย่ออกสามาสมเลียดิละมึงก็ยังนำมาสัมผัสอีกเนาะอาสามละเมื่อว่างเนาะไอ้พ่อเย่นะฮะไปตกเบ็ดปลาลกเนาะไปตกเบ็ดปลาลกละบักเนี่ยปลาลกมั่งปักกลับเนี่ยเลี้ยห่างเอาเมื่อนี่ก็สิสัมผัสต่อจากเมื่อวานเนาะไอ้พ่อเย่เนาะอันระวังมวยไทยเห็นไหมไอ้พ่อที่มาตีครับ MMA ชาวจีนนั่นไหมไอ้พ่อได้เบิ่งแล้วมีความรู้สึกว่าจังไดไอ้พ่ออามังกาวายากเอฟพาอะไรเบิ้งล่ะเอฟพารู้สึกว่ามังเป่งจังไหลอะภาคกังเฮกจังสี่เลยอยากไล่เงื่องไล่ท้องอะเนาะเอาซีวิกเจ้าของเขามาแหลกบ่ไหลลี่ MMA นี่มั่งว่าแมงถ้ามาหลาลี่ล่ะมันเป็นจังไดอีพออังเมื่อว่างในเนาะเอฟพาเย่เนาะไปเห็นข้องอะถึกMMA ส่งตาย3คงแม้ว้ายกองอวะหยวะอยู่อาจแถวบานลําอ้อมเอา MMA ยังคือสิไปซ่อนคนตายอีพ่ออาเมื่อว่างเนี่ยมั่งแกอ้อยอาพ่วงล่ะอาจักม่อบังคําใหญ่หรอลงมาบังไส้เสียเบกบ่อยัวพ่วงแล้วถลายมาหอกบังน้ําอ้อมฮะเอาแล้วก็เลยตะเลิกงามมาหอกบังน้องโน่หน่อยเนาะจักนั่งมั่งก็เลยบังกุกจังเนาะฟังแล้วมั่งไปช่องอยู่กันน่วงปุ่นละมั้งกันน่วงหลับเป็นหน้ากล่องอาถามว่าแน่จริงนะว่าไรฟิกซ้อมเนาะเอามาตีครับเอ็มเอ็มเอนี่ตัดไปครับตายละเอ้ยอย่าเห็นแกงเงินโซเห็นแกงเงินเกินไปแล้วไอ้พาวเว้าซ้ำนี่ละอ่ะบายบายท่านให้เด็กต่อยท้องโดยไม่รู้สึกสะทกสะเทือนอะไรเลยโอ้ดูเด็กคนนี้สิครับเขาต่อยได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวต่อมาท่านปรมาจารย์เทียนเย่ได้เดินทางไปพบกับท่านปรมาจารย์ซุนอยู่เพื่อยุให้ท่านขึ้นชกกับมวยไทย
ชกกับมวยไทยผมต้องชนะแน่เลยเสียบพอนหรอกล่ะพอนจะเห็นฝีมือตัวแล้วนะจังไรมวยไทยกับสุดตัวเมื่อไรหรอกล่ะรู้มาลีแล้วใช่ไหมท่านเย็นเย่ว่ามวยไทยสู้ผมไม่ได้อำมวยไทยต้องแพ้น็อตมวยไทยต้องแพ้นกผมเลยตัวตั้งหัวหลังเล็กจังไรมวยไทยกับสุดตัวเมื่อไรนี่ดูกล้ามผมผมต้องนกมวยไทยผมต้องนกมวยไทยแน่เลยผมต้องนกมวยไทยแน่เลยได้ไหมพ่อที่จองนักข่าวไว้จองนักข่าวจองนักข่าวมาทำข่าวผมตอนผมชนะมวยไทยตัวต้องดังแน่นอนล่ะผมจะดังก้องโลกเลยนะเอาแมงเอเลียนล่ะอากล้องเขาสิหำตัวถึงไปมันก็อาเขาเสียดยกไล่หลอกยังมั่งอาพุอ่ะกล้องเสียบเผารับรองหลังแน่นอนเรามาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับว่าท่านจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเอาสารับมือนี่กสิสัมภาษณ์อีพ่อเย่คือเกาหลีเนาะอันอีพ่อเย่มีความเห็นว่าจังใดอันเลี้ยงบุตรี่ใส่กระบองสองท่อนตีปิงปองไว้อีพ่อเอาอีพ่อคือว่าถอดหน้ากากให้เพื่อนเห็นหน้าเนี่ยให้คนไทยได้เห็นหน้าในเพียงอีพ่ออ๋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 อมึงมาสัมภาษณ์กูรู้หลายกูกันจากไอ้ข้องอะบักงามึงมาบ่าวเลี้ยงบวกเขาเนี่ยกูว่าว่าเขาบังจังไหนจังสู่บักฆ่าโตบ่ไหนจังเอกสำหรับเมืองกองเนี่ยไอ้ซาโตเนี่ยแค่ตีครับเลี้ยงบุตรี่ที่พออ๋อก็กูว่าเลี้ยงบวกเขาอยู่ไอ้บักฮานเนี่ยมึงเป็นบ้านอยู่ไหมก็มึงถามเลี้ยงบวกเขากูก็ตอบเลี้ยงบวกเขาละบักตอบมึงสำหรับช่วงนี้เราต้องระวังโควิดก็ละเนาะเมื่อว่างในโควิดเนี่ยมันเข้ามาสองตัวมันมาหาอีพ่อแย่อยู่เนี่ยบักโควิดมันตายงักงักเอาสิถามอีพ่อเลี้ยงบูดลี่เห็นไหมว่าได้ถามเลี้ยงโควิดดีพออ๋อมันกับเพกสังเกตด้วยช่วงหนึ่งเนาะอีพ่อแย่ละกันไล่เบิ้งยูรี่บวกเขาเนี่ยปีนั่งแบบปี2008เนาะอีพ่อเนี่ยเดิมพังตัวเดิมพังบวกเขาไปชี้ชิบหมักเนาะเอาเลี้ยงกระบองสองท่อนตีปิงปองกันไหมพอมันเรื่องจริงบ่ลำลำเรื่องเนี่ยมั่งว่าว่าอะไรหรอกอีพ่อแย่ซื้อว่าให้ฟังเลยกลางเสียปักปามาว่าบวกเขาลมม้วยนะมั่งกะบวกเถิดเนาะสันในความรู้สึกของอีพ่อแย่เนาะอันคิดว่าบวกเขาลมม้วยอีหรือว่าพอมันสิเป็นไปไรจังไรฮะว่าไปขวางเนาะการใส่กระบองสองท่อนนะมันตีปิงปองอะมั่งเป็นเรื่องที่เป็นไปว่าไรอีพ่อก็มั่งแต่งเอาอมั่งใส่กราฟิกแต่งเอานะใส่นกบวกงานคอมพิวเตอร์นะแต่งเอาบางท่อแล้วคนที่ตีนะมันดูดรีบวะพ่ออาต้องนั่งบวกเขานะว่าอะไรพักพองฝั่งไรนะตีเอาตีเอาเนาะมันก็เลยสับสับร่างกายบ่ไหวเนาะก็เลยแผ่นหนวดสองตัวเอาวางตอนกลางเว้นนั้นสัมภาษณ์พระท่านแล้วอีพ่อไอ้ยังมันอยากก้มกวนหลายท่อเอามาขึ้นหน้าแดงหุ่นหุ่นซะหน่อยพ่อเย่เอาเลี้ยงบุรีว่าจังไดพ่ออาสำหรับบวกเขาละเอพ่อแย่กันว่าให้ฟังหลายครั้งแล้วเนาะว่าบวกเขาละบนในลมว้อยนะบวกเขาละบวกเขาอะพักพ้องบ่เพียงพ่อวังท่อบวกเขาไม่ได้ลมตีพ่อเอาไอพ่อก็บอกแล้วโอ้หมอนี่ไม่เว้ยเอพ่อก็ว่าอีพ่อสิว่าเลี้ยงบุรีคือบวกเขาอะไรไอ้พ่อสืบบอกตรงๆแล้วเนาะว่าบวกเขาเนี่ยเป็นนักมวยบวกเขาบ่สามารถใส่กระบองสองท่องไปตีเป็นปองเลยเอาวีเอาแม่อีพ่อสูบซ่าตีนั้นบวกเรียกลมมวยเรามาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับว่าท่านจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมวยไทยอินเดียสีฟ้าไปใส่เนาะอีพ่อเย่เนี่ยให้สัมภาษณ์เจ้าบ้านแน่อันเลี้ยงมวยอินเดียไหมมวยไทยอินเดียไหมไอ้พ่อปวดขี้ต้องลาเมื่อไหร่ไอ้พ่อสื่อฟ้าไปขี้จะฟ้าสัมผัสเถาะ
ไอ้พ่อไปขี่จะเข้ากองเอามาคือปวดขี่ดูเทียทันยะพ่ออาการนั่งวาอยู่เนี่ยหลกหลังไอ้พ่อสูบกังซ่าที่ไรนะปวดขี่ก็นั่งไหมฮะขอสูบน้ำจากม้วนแน่เอามาให้ลูกให้หลานได้บูซ่าหูดังนะเพียงกันซ่าอีพ่อเจนฮะปวดนะเบื้อเบิ่งเพิ่นดิ่มกันย้อนแม่นอารมณ์ดีดอกเนาะจักว่าหมดจากม้วนแล้วบ่นี่ฮะเอาบ่เล่นซื้อๆบ่สูบน้ำดอกเอาเก็บไว้ซะอ้าวเฝ้าไปขี่ก้องเอามื้อนี้คือสิบ่ปวดขี่คือเก่าเนาะอีพ่อเนาะก็สิได้สัมภาษณ์อีพ่อเจซั่นตัวบัดนี้อันสิสัมภาษณ์เลี้ยงอันมวยไทยอินเดียแม่พ่ออันเพิ่นมาเรียนมวยไทยเพิ่นก็เรียกว่ามวยไทยอยู่ดีแต่ว่าคนจีนน่ะแม่อันมาเรียนมวยไทยแล้วจังได๋แต่เอิ้นว่าเจ้าของเป็นกังฟูแม่อีพ่อเยมีความเห็นว่าจังไดได้ยินบ่เดี๋ยวนี้เนี่ยพ่ออามั่งกันไล่งิ่งโยลูกหลังอ่ะแต่ว่าเมื่อว่างเนี่ยอีพ่อไปเข้าห้องน้ำมาไปขี่แม่ลูกหลังอ่ะเริ่มกระเป๋าเงื่องไว้ในห้องน้ำเนาะอีพ่อก็เลยไปสถานีตำรวจอ่ะไปแจ้งความว่ากระเป๋าเงื่องหายวังถ่อเอพ่อก็เลยบอกตำรวจอ่ะเพื่อมีข้องอ่ะเก็บกระเป๋าของไอ้พ่อไว้แล้วได้เงินคืนบ่ล่ะพ่อมั่งสิครึ่งให้ไอ้พ่ออยู่ห่างตัวอันพวกบัตรพวกหยังหายหมดเลยติพ่ออ่ะกระเป๋ากับบังอ่ะมั่งไล่ครึ่งมาโหอังตะวางเงื้องบ่เหลือจักบังอันออกจากมั่งน่ะสิเอาเงื้องของไอ้พ่อไปมักมั่งกะยังเขียงป้ายลายไอ้พ่ออีกมั้ยมั่งเขียงว่าจังไหลว่าโหว่าอาเขียงติ๊กไหว้คางกระเป๋าเงื้องมั่งบอกว่ากระเป๋าหมาพันอ่ะเจอกระเป๋าหมาในห้องน้ำขอบคุงนะที่เอาเงื้องมาให้กูใช้พนันมั่งว่าเป็นการสร้างเอเล่เล่เราในลูกหลังเอ้ยยาสายหัวมึงเป็นผู้ไรอ่ะสาหัวเป็นไผ่ละมึงรับรองหรอกอ่ะมึงต้องมีอ่างซิ่งที่วิจักโลกไปวังทองอาสำหรับไว้ไทยอิงเลียนอไอพ่อก็บอกว่าไอพ่อเนี่ยบ่เคยเห็นจักเถียงแต่ว่าการเสียงชมเขาอยู่ว่าเขาเรียกว่าไว้ไทยอยู่เนาะแต่ว่าสำหรับคงจริงนะที่มาเรียกว่ากังพ่อนะไอพ่อก็บ่เห็นรวยนะแต่ว่าว่าบ่ไรนะท่านกำลังจะฟาดพลังของท่านไปที่เขาโอ้โหไม่โดนดูสิว่ายังไงโอ้ท่านโดนตีเข้าจะงอยปากโอ้ปรากฏว่าฟันของท่านร่วงไปหนึ่งซี่เรามาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับท่านปรมาจารย์ยานากิริวเก้นอันยำเขาไล่บ่เนาะบางเนี่ยสั่งปล้ำมาจังยานากิริวเก้นคือจังไหลจังไปท่าเจียครับเอ็มเอ็มอย่าหาขวาเมื่อยไอ้พวานจะของคือหมาลูเอาเห็นเพิ่นแพ้แล้วอยากฮ้อนเฮ็ดหยังอีพ่ออ้ามบ่ให้อีพ่อห้องไล่จังไหลลูกหลังเอ้พวาเห็นข้องหัวหลังถึกจีเท่าไหร่นะมันคือข้อหัวเจ้าของกันนะปลาละมาจังเมื่อมึงไปท่าเสียกับเอ็มเอ็มเอมั่งเอาสมองมองไหลขีกสังเลยเหรอเนี่ยไอ้พ่อกล้าว่าให้อยู่เพราะว่ามั่งบ่แม่งข้องจริงมั่งเป็นคงหยิบฟังฝงมั่งอยู่ไกลอยู่มั่งว่ากล้ามาจีอีพ่อเย่หรอกเอาว่าคิดไปจังเนาะก็เป็นกะเหลียวตรงเล่าอยู่เนาะเพราะว่าเล่าเท่าปังนังแม่จังหลายจังคิดไปชั่วกับเขาจังเลยอีพ่อเนี่ยไว้สมัยก่อนนะอีพ่อก็เคยขึ้นจีครับมวยไทย MMA มาหลายเที่ยงแล้วตัวละเจ้าว่าอีพ่อเนี่ยจีเอาฆ่าตัวดิอีพ่อเนี่ยว่าเป็นบ้าจังเขามาเจียเครือปลามาจังหีปุงหรอกก้องเสียเครื่องช็อกจังหลายครั้งเนี่ยอีพ่อเสียซ้ำเขาว่ากูโชว์มึงบ่ไหลหรอกมึงจะจีกูแห้งไหลเจ้าว่าตองมาซอกกำบักเจ้าตวงเนี่ยมั่งจีอีหลีมาไว้พอใช้ไพ่สายใต้กบละวัดสิเมียงเมามั่งครึ่งเต้าว่าสู่มั่งบ่ไรวะเอาละเนาะลูกหลังอีพอว่าวสำเนียงละว่าอีพอขี่ข้างว่าวเอาเลยเลี้ยงแขวเฮียแหละอีพอมั่งกระเป่งแต่อยากอายเขาอยู่เนาะเอาไปจีต้อนมาลูกศิษย์ลูกหาจังไรจังเฮ็ดแขวเฮียให้เขาเห็นอาซ้ำวันมามายังไปน้องกองกงกูกจูงอ่ะโซ่ไข่หำแปดออกข้างหลังให้เขาเห็น
เอาละอีพอเยย่ำแพนอกเคยนอนกองก้นกูจูดจังสันตะเทียบออันนองกองกงวะจีอีพอเยบ่นองทานังหรอมันเปลี่ยนเป็นจากอายเขาเนาะมันไปนองจังไรจังไปกองกงกูจูดอยู่วันนี้เหมือตอนแรกก็คุยว่าเจ้าของเก่งฮะลิท่อหาผู้นั่งผู้นี่ให้มาบังให้มาบังเจ้าของสนะเอ็มพะนะบัดสุดท้ายแล้วไปน้องกองหลักให้เขาเบิ้งโอ้โหกูอยากไอตังเอาซ้ำนี่ละขี้ข้างว่าไอพ่อปวดขี้เอาหลังจากตีกับเทคนเดียวแล้วเนี่ยพ่อเย่รู้สึกจังไหนเนี่ยพ่ออังกัวกะโฮซึกว่าเจ้าของแผ่นนอกท้องตัวมึงสิให้กูตอบว่าจังไหนบักฮานี่แม่วิฮากิ่งเอ้ยสำหรับครั้งนี้เนาะพ่อเป็นการแพ้เทียที่สุดไรอีพ่อจำได้บ่มั่งตอบยากอยู่ฮะสำมึงจะให้ตอบไงไงมึงต้องถามว่ากูเคยสมัครจักเทียบ่ฮากิ่งเอาบัดนี้กระสีถามอีพ่อเย็นเนาะอันว่ามันเมิดเลยว่ามันตีอีพ่ออันซุ่มไปท่าตีมวยไทยในใครเห็นไหมห่ออ่ะเอพาวานะลูกหลังหน่ออ่ะมั่งเมือกว่าเป็งหรอกอ่ะส้มฮานเนี่ยมั่งเข้าไปท่าเจียไปท่าต้อยเขาเทียไหลเนาะอ่ะเอพาเหงหามออกมาเจละคงเนาะบ่หลังฮักกันหลังสีกมั่งจังไหลมั่งบ่เค็กบ่หลับห้าขวามั่งเนี่ยอ่ะตะวะเอพาเนี่ยได้คงพบเหลี่ยวอาวิธีบ่แพ้ม้วยไทยนี่เฮ็ดจังไหลเฮาจังสิบ่แพ้ม้วยไทยนะไอ้เอฟพอเนี่ยใส่เวลาคิดคงอยู่สามปีลูกหลังเอ้ยเฮ็ดจังไหลอันจังเสือว่าแผ่มไหว้ไทยวัดจีมั่งก็คือมั่งว่าต้องไปจีกับไหว้ไทยลองมาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่นะครับว่าท่านจะกล่าวว่ายังไงอันหลังจากที่เบิ้งมวยคุณีแล้วอันอีพอเย่มีความเห็นว่าจังไหนอีพอปวดขี้กังฟูกับไหว้ไทยไหมพอเก็บว่าวไปขี้มาทำต่อไปกังฟูมีโอกาสสู่ไหว้ไทยไว้อีพอเย่ขี่สีออกแล้วยังมาถามมาข้าไหมมาเอามือนี่กับมาพ่ออีพ่อเย่อีกแล้วเนาะเอาสีสัมผัสอีพ่อเย่เนาะตอนที่ข้างไว้เมื่อวานแม่อีพ่อสีว่าจังอังเหมือนเนี่ยแม่มันปวดขี่คือเก่ามันเป็นแม่มาอย่างมือเมื่อวานในกินสมปานหน่อยกินสมปานหน่อยกับมั่งไข่ป่ามามั่งท้องบ่เลี้ยงเอาละอีพ่อสีให้สัมผัสบ่มือนี่ว่ากูสิพ่วงไปขี่อีกเอาสำหรับมื้อนี้ก็คงสิเป็นโอกาสดีเนาะอีพอที่สิได้สัมผัสอีพอเยสักที่1วันเถาะอีพอคือสิบ่ปวดขี่เนาะมื้อนี้เนาะปวดแม่มันคือเก่าแล้วมันสั่งแม่มันไกลเธอบ่ห้องน้ำเนี่ยเอาจังซั่นคือบ่ไปเที่ยวแถวใกล้ๆห้องน้ำพูดอีพอไปเที่ยวอะไรจังไหลอ่ะทั้งนั่งอ่ะมั่งมีแต่ผู้เฒ่านะทั้งนี่มั่งทั้งมีผู้สาวส่วนคลิปหายมาบางพุทธสาวขีดแตกใส่ทรงสองเทียละกูไผเนี่ยเรามาฟังความเห็นท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับท่านจะมีความคิดเห็นว่ายังไงสวัสดีครับเนี่ยพ่อเย่มีความเห็นยังไงกับเงาบุรีพ่อโอเคนี่เอพ่อเย่ว่าสั่งบ้อนแน่เจียงนะยับไปท่าต้อยกับมวยไทยไอพ่อเย่สิว่าให้ฟังเนาะมั่งขายหนาขายตาแท้ๆสู้เป็นยังอ่ะสวนจังบริวัสเซอร์อาสมัยก่อนไอ้เอพอเย่นะก็ว่าวัดเสียถ้ามาหลายไอ้พอเนาะเมื่อก่อนนะไอ้พอขึงไปเก็บเฮกเนาะไปพ่อเทียบพระเจ้าอาเทียบเขายังก่อนอาเทียบเขาเที่ยงสั่งอ่ะมาสวงเวชากังพ่อมาล่อให้ไอ้พอเถื่อเขาตีจนไฟสายใต้กบเนาะอีพอกะสมเมินเนี่ยอีพอว่าขึ้นไปจักเทียเทียเขาอ่ะเป็นยังจังบ่ขึ้นไปเนี่ยพออาเขามาว่าวให้อีพอเย่ฟังเนาะไอ้เทียอ้างว่าเป็นเทียพระเจ้าแห่งจักเขาอ่ะมั่งบ่แม่งตัวจริงลูกหลังเอ้ยมั่งเป็นตัวปลอมหรอกบักไรเทียอาเทศจริงละมั่งเป็นบักสองผีบาบานนำอ่อมมั่งคืงไปจ้าให้พอเลี้ยงวิชากังฟ้าเรามาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างนะครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นเงาบลุดลีมาก่อนเอาสำหรับมื้อนี้ก็สิขอถามอีพอเย่เนาะ
อาถามอ่ะเอาตามที่อีพอเคยเป็นเง่าบวชเรียนเนาะอยากถามว่าอันบวชเรียนนี่แม่นของจริงบ่พ่อเป็นของจริงไงน้องอ่ะมั่งบ่แม่ผู้ไหลหรอกอ่ะมั่งเป็นของปลอมอ่ะห้าขวาอ่ะสำหรับบวกลี่นี่ครับเป็นของจริงวังทองอ่ะสังเกตง่ายๆว่าผู้ไหลมีหูหลังสองหูนะเป็นของจริงเนาะมีปากอังเลียวเป็นของจริงอ่ะสามผู้ไหลอ่ะมีหูหลังสี่หูมีปากสองหูอ่ะอย่าฟ้าวเสียใจว่ามั่งสิเป็นคงอันหมายถึงบุรีอันเก่งจริงบ่ยะพ่ออันไม่สมัยก่อนนะสมัยที่อีพ่อเยี่ยเป็นน้อมอีพ่อเยี่ยนะเคยเป็นเงาบุรีดีล่ะเป็นเงาบุรีในสมัยนั้นนะว้ายพ่อสาวข้างกลางมากจีพังอีพ่อเยี่ยวังทอเอฟพ่อในปักหนีปานปัดแมงวังเอาโลกวังทอว้ายแต่ละเมื่อในหำเปียกแล้วเปียกเอกเนาะแต่ว่าหลังจากนั่งเนาะเอฟพ่อกับไปท่าชกกับไหว้ไทยล่ะเอ้ยอีพ่อนี่ว่าชกกับไหว้ไทยมาหลายครั้งวังทองพลังจิตคงหล่อของบวกเล่เนาะล่ะอย่าหาว่าอีพ่อเย่คุยเถอะเว้ยเอาเรื่องจริงอ่ะเพราะจังสันก็แสดงว่าอีพ่อเย่เคยนกมวยไทยมาหรือเป็นบ่อยพ่อไอ้ยามาถามว่าเอฟพ่อนี่เคยนกมวยไทยบ่ต้องถามว่าเอฟพ่อเคยบ่แพ้นกมวยไทยจักเทียบ่เอาตะว่าสั่งสิเว้าตามความเป็นจริงเนาะเอฟพ่อก็เคยชกกับมวยไทยมา 7-8 ครั้งเนาะเอาเคยได้ยินข่าวอยู่ดีว่ามีปรมาจารย์หัวล้านล้านข้างเงินย่านแม่นกมวยไทยมา 7-8 คนแม่นอีพ่อเย่บ่ครั้งยังว่าเอฟพวานี่บ่อยากคุยปังไหลวังทองอ่ะมีมวยไทยคงหนึ่งอ่ะว้าโตซ้ำเพวะเรียกหัวเรียกปากไหลหลวงไหลหลวงไว้โอ้คือสิถูกมัดอีพ่อเย่เนาะเรียกปากไหลหลวงไหลหลวงแม่นบ่อีพ่ออ่ะว่าบ่ไหลตีหรอกมั่งเฮกมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะขี้มาลีเลียเฮกมอเตอร์ไซค์ล้มตอนไหนอีพ่ออีพ่อเลยถามว่ามั่งเสียไปทางไหลมันก็เฝ้าเทบักอังนี่เอฟพวาถามสำนังล่ะมั่งลามาสีแมวกับไส้มั่งหรอกล่ะตบกกหูมั่งพวะหรอกว่ะไอ้สลบทั้งตัวเอาเพิ่นเป็นมวยไทยบ่ยันเพิ่นลุกขึ้นมาตีทีพอทําบ่ซ้ํานั่งเลยอีพวาเหยียบขวาหุบขวาน่ะอัปปะคักแล้วหลังจากนั่งก็ฟังศอกทั้งตัวโอ้เรื่องนี้ว่าตีเคยได้ยินอยู่อีพอที่เขาว่าอันมวยไทยลดลงแล้วโมโหไปตีคนหัวล้านจนเขาลงบ้านแม่อ่ำมึงอักเสียไรเงี้ยข้องลักข้าวเนาะอันนี้ข้องหัวลังเลยไปตีมวยไทยในคณะที่ลกล่อมวังทอเฮาสิซอยจังไรมาลาเฮาไม่ไหวเป็นยังจังวาข้องละข้องวัดเดียเพราะว่าไอ้ข้องเนี่ยมั่งขาขาดสองขังนะมั่งว่าไม่เสกมาตีข้องหัวลังไรเล็กขาดเสียอีพองหลบยามาเฉียงโอ้ยขับหลบจังไรเนาะบักคุกเข่ปาดมาไปปาดมาว่าลักสั้นดันกูแห่งพึ่งขาคนตายมาชกหนึ่งเมื่อเช้านี่กำลังลบหนีการจับกลุ่มมันอยากเป็นทบที่สองบ่เบื้องนั้นหลังมันถือใหม่ลงมาเดี๋ยวแจกับมีเตียหาเมียมันติวหันอยากตายบ่เฮ้เอ้ยอันนี้น้องเพียงแค่3พีเล่นๆซื้อๆแมวเอ้ยกูฆ่าคนตายมา8ศพแล้วกำลังสิมีศพที่9อันนี้พีอันน้องขอโทษหลายๆเนาะฟาดขางดังแม่มันจะบาดที่สันดานมึงเอาไม้ลงมายังได้ไม้นี่ฮะเอาไม้ยันทีแล้วมึงอยากเป็นศพเดี๋ยวนี้ฮะอยากเป็นศพบ่สิเอาไว้อยู่บ่ค่อยมึงอ่ะฮะอันน้องขอโทษหลายๆเนาะญาพี่เนาะญาพี่ลูกน้อใจดีสันดานหรือฟาดหนามแม่มันจะบาดได้ไงขี้ขาแท้ๆนี่เก็บมันไม่ศพที่เก่าหากินเองลืมพอดายลืมทุ่งลืมนาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ